tape2.com เติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและ description นะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกม RX นะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องของนักธนูสายจอกอหน่อยคืออย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วว่าตัวนักธนูเจตอนนี้เนี่ยเป็นสายจอกออยู่จริงๆก็ไม่เชิงเป็นสายจอกอซะทีเดียวด้วยครับเป็นสายแบบที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าแบบเป็นสายเน้นสแตทเน้นเด็กล้วนแต่ว่าอย่างตัวทาริกแมนตอนนี้เนี่ยก็คือใส่ตัวจอกอขาว50อยู่ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรมากใช่ไหมครับเพราะว่าสามารถสลับไปมาได้ถูกไหมครับแบบเจลองสลับใส่ของหลายๆอย่างที่พอหามาได้แล้วพอเทสต์ดีเพสเนี่ยตัวไหนมาได้เยอะกว่าอันอื่นก็ใส่อันนั้นไปแต่ถึงอย่างนั้นก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะมากครับด้วยท่าทางผิดหวังด้วยประมาณว่าทำไมถึงไปเล่นสายจอกอล่ะจอกอไม่เห็นดีเลยไม่เล่นสายคีย์แล้วเหรอครับอยากดูสายคีย์มากกว่าเหมือนแบบมีความเชื่ออะไรสักอย่างหรือว่ามีใครไปบอกอะไรสักอย่างประมาณว่าสายจอกอเนี่ยมันกระจอกมากไม่ควรเล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวนี้จะพาไปดูข้อดีของสายจอกอเพิ่มเติมละกันคือเอาจริงๆตามที่ส่วนตัวเจได้ยินมานะครับแต่วันนี้ไม่ได้ลองเองนะเพราะว่าของเกมนี้ก็ราคาแพงมากจะลองเองหมดก็ไม่ไหวก็คือถ้าเกิดวัดดาเมจแบบเน้นยิงแรงเนี่ยสายคีย์ยิงสุดกว่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สูงกว่าเหมือนกันและจริงๆเหมือนอย่างของนักธนูเนี่ยเรื่องยิงแรงก็สำคัญมากแต่ว่ามันก็มีเรื่องอื่นครับที่มีความสำคัญเหมือนกันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่าครับก็อย่างแรกนะครับตามที่บอกไปว่าตัวสายคีย์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะมาขยายตรงนั้นเพิ่มเติมนิดนึงละกันอย่างตอนนี้เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นสายคีย์ใช่ไหมครับเราจะใส่ตัวประดับ40ใช่ไหมครับที่เป็นรูปต่างหูนกจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับ Noble ซึ่งออฟของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตามในจอเลยครับเพิ่มโจมตีเพิ่มคีย์อันนี้คือออฟพื้นฐานนะครับแล้วก็อัปเกรดเนี่ยได้แอตแทคกับคีย์เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยตัวรีไฟหรือว่าตีบวกนะครับก็จะเป็นไฟนอลคีย์ไฟนอลคีย์ในเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความแรงนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสในการติดคีย์อีกรูปแบบนึงเหมือนกันแล้วก็เป็นพีแอตแทคเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเกิดเป็นสำหรับตอนแรกๆเนี่ยถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คีย์ตลอดอยู่แล้วใช่มั้ยครับคีย์เรทเรายังน้อยตัวนี้มันก็ช่วยให้เราคีย์บ่อยขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวพอตอนหลังๆนะครับที่แบบเราคีย์เรทสูงขึ้นไม่ว่าจะจากการอัปเกรดตัวนี้เองหรือว่าจากการตีบวกนะครับพอคีย์เรทเราเพิ่มเยอะใช่มั้ยครับแบบคีย์เรทเราเยอะมากๆจนแบบคีย์แทบจะตลอดอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมองหาความแรงขึ้นถูกมั้ยครับแต่ว่าค่าคีย์ดาเมจของเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหายากครับราคาค่อนข้างสูงคือถ้าเกิดสมมติใช้แบบถูกๆนะครับแบบเป็นของขาวเนี่ยก็คือรอนานเลยครับมันจะไปได้ทีเลเวล70เลยครับจะเป็นแหวนตัวนี้ครับที่เป็นสร้อยคอหมาเนี่ยครับก็คือออฟมันจะเหมือนกันใช่ไหมพื้นฐานกับอัปเกรดแต่ว่าตัวรีไฟเนี่ยได้เป็นคีย์ดาเมจโบนัสมาแล้วก็คือว่าง่ายถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้จะเล่นของทองไม่ได้จะซื้อการ์ดบอสนะครับก็ต้องรอถึงเลเวล70เลยแล้ว70สำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นมาสักพักจะรู้ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานใช่ไหมครับอย่างตอนนี้เนี่ยสมมติเรา60กว่าแล้วเนี่ยมันก็คือจะแทบไม่ได้เป็นแบบวันละเวลแล้วครับอาจจะเป็นแบบ2วันเวลแค่2วันเวลเนี่ย60ไป70ก็20วันแล้วถูกไหมครับก็คือจะเป็นประมาณนั้นครับว่าถ้าเกิดสมมติจะเล่นสายคีย์ตอนนี้เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายสูงมากต้องไปซื้อของทองซื้อการ์ดบอสหรือว่าถ้าเกิดจะรอเล่นสายขาวเนี่ยหมายถึงว่าใช้ของขาวราคาไม่แพงนะครับก็ต้องรออีกสักพักนึงรอให้เลเวล70ขึ้นไปอย่างเดี๋ยวพาไปดูตัวทาลิสแมนกันต่อนะครับก็คือจะเป็นที่70เหมือนกันครับจะเป็นตัวนี้เลยครับที่มันเป็นกระดาษเหลืองๆออฟเหมือนไอตัวขากบเลยครับที่ราคาสูงมากๆเนี่ยครับออฟพื้นฐานเป็นคีย์อัปเกรดเป็นคีย์แล้วก็รีไฟนะครับได้เป็นคีย์ดาเมจส่วนเดี๋ยวพาไปดูตัวที่เล่นคีย์ดาเมจแบบเป็นของทองนิดนึงละกันครับก็จะเป็นตัวขากบแหละครับที่เราคุ้นเคยกันนี่นะครับอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ก่อนละกันจริงๆมีตัวแหวนด้วยเป็นแหวนกบเหมือนกันครับซึ่งราคาก็ถือว่าสูงมากตอนนี้ประมาณ 300,000 กว่าใช่มั้ยครับแต่ว่าอีก5ชั่วโมงแน่กว่าจะปิดแล้วราคาอย่างรอบที่แล้วเนี่ยครับเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยล้าน5ใช่มั้ยล้าน 500,000 เพชรนะครับเพชรนึงตกประมาณบาทนึงเราได้20เพชรใช่มั้ยครับก็คือตกประมาณ 75,000 บาทเลยนะครับวงเดียวนะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติใครกะจะใส่2วงก็ยิ่งไปแบบว่าไกลเลยใช่มั้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใส่กันแค่ข้างเดียวเนี่ยแหละครับแล้วก็จะไปพีคอีกตัวนึงตรงทาลิสแมนครับนี่นะขากบยอดนิยมใช่มั้ยครับซึ่งอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็ราคาเนี่ยครับไหลขึ้นมาเรื่อยๆเลยขึ้นไปจบที่เท่าไหร่วะประมาณ5ล้านเพชรนะครับ5ล้านเพชรก็ตกประมาณ 250,000 บาทเลยนะคือแบบราคานี้เรียกได้ว่าเอาเรื่องจัดๆเลยครับต้องเป็นสายเปย์แบบว่าเปย์หนักๆเลยหรือว่าอย่างตัวการ์ดนะครับที่แบบจะเอาเล่นคีย์ดาเมจใช่ไหมครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นการ์ดบอสด้วยเป็นตัวออคิโลนะครับใส่ประดับอยู่ไหนวะนี่นะครับเป็นออคิโลเวอร์ชันเฮดด้วยนะยิ่งหายากเลยราคาจบไปรอบที่แล้วเนี่ยเพิ่งมีรอบเดียวเองครับประมาณ4ล้านกว่าเพชรนะก็ 200,000 บาทเหมือนกันก็สรุปว่าเป็นประมาณนี้ครับคือถ้าเกิดจะเล่นสายคีย์เลยเนี่ยก็อาจจะต้องงบสูงนิดนึงหรือไม่งั้นก็รอใช้ของ70ขาวก็ได้ครับอย่างที่2นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณส่วนหนึ่งของคลิปจากช่อง PFY ด้วยก็คือจอกอของเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะประหลาดนิดนึงครับคืออย่างปกติตาม common sense ของเราเนี่ยถ้าพูดว่าจอกอใช่ไหมครับสมมติจอกอได้ 100% เนี่ยก็คือศัตรูนะครับก่อหมดแล้วดาเมจแล้วก็ตันที่แค่นั้นแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันจะประหลาดนิดนึงครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราทำค่าจอกอได้แบบยิ่งเยอะนะครับแบบเกิน 100% ไปเยอะ 120% 150% อะไรก็ว่าไปดาเมจมันก็ยังขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเก
ือเหมือนแบบเจไม่รู้มันคำนวณยังไงเหมือนกันอารมณ์ประมาณว่าก่อติดลบได้อะไรประมาณนี้มั้งครับดังนั้นก็คือไม่ใช่ว่าเล่นสายจ่อก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอทำจ่อก่อถึง 100% ได้แล้วดาเมจก็ตันแล้วอะไรงี้นะครับก็คือยังไปต่อได้เรื่อยๆคืออย่างเราดูจากภาพในจอก็ได้ครับก็คือปกติเนี่ยคีมันจะจ่อเกาะให้ใช่ไหมครับแต่ว่าในจอเนี่ยไอตัวดาเมจขาวนะครับแรงกว่าดาเมจคีแล้วก็เป็นเพราะว่าอย่างคีเนี่ยมันจ่อเกาะให้ใช่ไหมครับแต่ว่าในจอเนี่ยเขาใส่ค่าจ่อเกาะนะครับแบบเกิน 100% ไปไกลเลยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของสกิลก็แน่นอนว่าค่าจ่อเกาะเนี่ยมันทำให้สกิลแรงขึ้นได้ด้วยถูกไหมครับคือโอเคแหละบางสกิลมันติดคีได้คีดาเมจเนี่ยก็ช่วยให้แรงขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกสกิลถูกไหมครับแล้วก็ต่อให้เราเป็นนักธนูสายยิงธรรมดาสาย ADL เนี่ยบางสกิลมันก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ได้ใช้อยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับตัวชาร์จแอโร่นะครับก็อันนี้เป็นสกิลยิงแล้วติดสตันใช่ไหมครับก็มีใช้ตอน KVM หรือว่าอย่างตอนสู้กับคนเนี่ยครับหรือว่าแอโร่ชาวเวอร์นะครับอันนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันเวลาฟาร์มใช่ไหมครับแบบสมมติเราไปตีมอนขนาดเล็กปริมาณเยอะเลือดไม่เยอะเนี่ยแอโร่ชาวเวอร์กวาดได้แล้วก็ไล่มานะครับจริงๆก็มีอีกหลายสกิลที่ได้ใช้เหมือนกันนะโฟกัสช็อตเนี่ยครับเอาไว้เร่งดาเมจใช่ไหมครับหรือว่าอย่างฟอลคอนแอสเซลที่มันคอมโบกับไอตัวแพสซีฟตัวนี้แล้วแบบติดสตันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างไอตัวนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันชาร์ปชูตติ้งนะครับจะเป็นสกิลที่เจใช้ยิงหมีตอนต้นคลิปอะครับเพราะว่าดาเมจก็โอเคยิงแล้วถ้าเกิดสมมติโดนหลายตัวเนี่ยก็เคลียร์มอนไวดีหรือว่าอย่างต่อสู้กับคนนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะช่วยผักให้ด้วยโอเคก็คิดว่ามีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม You gotta fade away.